อกพี่นางฟ้าและพี่เทวดาว่ามาแล้วมาแล้วเรื่องไก่ได้พลอยจะเป็นอย่างไรอ้าวใครเรียบร้อยภูวนันท์อ้าวการะครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากเลยเจ้าไก่นี้ได้พลอยแล้วจะมีความหมายกับเจ้าไก่หรือเปล่าเอ่ยอ้าวปิ้ง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 อ้าวเขาบอกว่ามีท่านเศรษฐีคนหนึ่งเลี้ยงแม่ไก่สีทองไว้ดูเล่นหนึ่งตัวตอนที่เป็นไก่สีทองนั้นไก่ตัวนี้ก็ไม่ออกไข่แต่อยู่มาต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆเจ้าไก่สีทองมันเริ่มเป็นตอนนั้นยังเด็กอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้มันเริ่มเป็นสาวแล้วมันจึงออกไข่มาทีละฟองทีละฟองนับไปนับมาได้ตั้ง5ฟองโอ้โหไก่อะไรเนาะไข่เยอะจังเลยได้ตั้ง5ฟองโอ้เศรษฐีคนนี้ก็เป็นไงดีใจใหญ่เลยโอ้ไข่นี่ไก่ตัวนี้มีไข่ดกจังเลยเอาละวันนี้เราไปซื้อสร้อยคอแล้วก็มีพลอยที่สวยที่สุดมาสวมให้เจ้าไก่ดีกว่าว่าแล้วเจ้าไก่ตัวนี้ก็เลยได้สร้อยสวมไว้ที่คอของมันเลยโอ้โหเจ้าไก่ก็เชิดคอเลยเพราะว่ามีสร้อยอยู่ในคอวันหนึ่งเจ้าแม่ไก่เนี่ยเจ้าแม่ไก่สีทองเนี่ยก็พาลูกๆของมันไปกุ้ยเคียหาอาหารที่ลานบ้านกุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เลยเรียกไปขุยดินขณะที่มันพาลูกๆมุดเข้าไปตามกิ่งไม้นั้นบังเอิญเจ้าไก่ตัวนี้ก็ถูกสร้อยของมันนั้นสร้อยคอที่มันใส่อยู่ไปเกี่ยวกับกิ่งไม้เอ๊ะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นล่ะโอ้ยมันต้องเป็นยังไงนะแม่ไก่สีทองก็ออกแรงดิ้นใหญ่เลยเพราะคอของมันเป็นไงสร้อยเกี่ยวอยู่กับกิ่งไม้แล้วมันจะไปไหนก็ไปไม่ได้มันก็ดึงแล้วก็ดึงแล้วก็ดิ้นอย่างแรงจนในที่สุดแน่สร้อยของมันก็ขาดออกจากคอแล้วพลอยก็หลุดกระจายร่วงลงไปกับพื้นเต็มไปหมดเลยอุ้ยสร้อยก็ขาดแล้วพลอยก็ตกที่พื้นแล้วจะทำอย่างไรล่ะมันก็เดินเข้าไปที่พลอยแล้วมันก็ไปคุยเคลียแล้วมันก็คิดว่าโธ่พลอยนี้คงจะมีค่ามากน่าดูเลยแต่เจ้าลูกไก่กับยืนมองตาแป๋วเลยเอ๊ะแม่เราบอกว่าพลอยมีค่ามันมีค่าจริงหรือเปล่าไม่เห็นมีความสำคัญกับเราเลยเราหิวอาหารจะแย่อยู่แล้วพลอยก็ไม่ทำให้ท้องเราอิ่มสักทีหนึ่งส่วนเจ้าแม่ไก่ก็คิดว่าโอ้พลอยหลุดจากคอเราแล้วถ้ามีคนมาพบคงนำเอาไปขายแล้วได้เงินมากมายเป็นแน่เลย
แม่ไก่ก็ได้แต่มองที่พื้นดูพลอยหล่นเต็มกระจายไปเลยแล้วมันก็คิดว่าแต่สำหรับเราแล้วไม่มีค่าเลยถ้าเป็นข้าวสารสักหยิบมือเดียวที่คนมาทำตกไว้คงจะทำให้ท้องเราและลูกของเราอิ่มเนาะแล้วแม่ไก่จะทำอย่างไรแล้วจะคิดอย่างไรกับเจ้าพลอยที่มันทำตกลงไปนั้นนะเพราะว่ามันมองแล้วลูกมองแล้วก็ไม่มีประโยชน์สำหรับมันเลยแม่ไก่สีทองมองแล้วมองอีกไม่รู้จะทำอย่างไรดีกับพลอยนั้นมันก็เลยเรียกลูกๆของมันให้เดินห่างออกมาจากพลอยที่ตกอยู่ที่พื้นเพราะว่าลูกของมันกินไม่ได้ท้องลูกของมันก็ยังร้องอยู่เลยมันก็เลยต้องทิ้งพลอยไปเขาก็เลยสอนให้รู้ว่าสิ่งที่มีค่าสำหรับคนหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าสำหรับคนอีกผู้หนึ่งก็ได้เช่นไก่ได้พลอยไปแต่ไม่มีค่าสำหรับเจ้าไก่เลยเพราะลูกของมันกินพลอยไม่ได้ไม่อิ่มเลยมันนึกว่าพลอยนั้นถ้าเป็นข้าวสักอิบมือหนึ่งจะดีกว่ามีค่าสำหรับมันมากกว่านั่นเองอ้าวตบมือให้เจ้าไก่หน่อยสิคะมันบอกว่าต่อไปมันไม่เอาพลอยแล้วเวลาของเราก็หมดลงตั้งนานแล้วด้วยแต่พี่ๆใจดีให้คุณครูเล่าจนจบเลยฉะนั้นคุณครูก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ